ะไรกันบ้างโรงเรียนวัดช่องลมเป็นยังไงคะแล้วก็ไปภาคเหนือภาคอีสานภาคตะวันออกภาคกลางภาคตะวันตกกลับมาที่ห้องเรียนวังไกลกังวลนะคะน่ารักมากขอบใจนักเรียนจากโรงเรียนบ้านวังจิ้นเขาชื่อโรงเรียนบ้านวังชินนะคะภาษาเหนืออู้อ่ะบ้านวังจิ้นนะคะถูกไหมวังจิ้นวังจิ้นใช่แล้วออกเสียงก็ไม่ถูกอ้าวตอนนี้อ้าวลืมมาสมุดจะได้เขียนเลยมอบหน่อยมอบหน่อยวันนี้มอบให้เป็นน้ำจิ้มถ้าโรงเรียนอื่นมาก็จะเป็นไก่ย่างเอาน้ำจิ้มไปก่อนค่ะให้ไปใช้ให้เป็นประโยชน์นะคะลูกเก่งมากสำหรับคนเก่งครูมิ้งชอบคนเก่งถึงแม้หมดเงินค่านมเลี้ยงลูกก็จะให้คนเก่งนะคะอ่ะเอาลูกมากันดีกว่าวันนี้เรามาฝึกคิดหลากหลายมากมายคำตอบกันค่ะกับน้องการคนสวยอวยอวยนี่รู้จักน้องการไหมคะรู้จักอีกแล้วตุ้ยหนุ่ยบอกรู้จักอยู่นะคะน้องการบอกฝึกคิดหลากหลายมากมายคำตอบวันนี้โรงเรียนใดคิดได้เร็วมีรางวัลเหรอคะครูมิ้งจริงก็อยากให้รางวัลแต่เวลาส่งนี่มันยุ่งยากนะคะรับรางวัลจากครูประจำชั้นแล้วกันนะคะวันนี้คำที่จะให้เด็กๆคิดนี่เนื่องจากพวกเรากำลังทำไมอยู่คะกำลังอยู่ที่สิ่งแวดล้อมเรื่องนี้สำคัญมันมาเราก็ไม่รู้ตัวมันไปเราก็ไม่รู้ตัวคุณครูต้องการคำว่าขึ้นต้นด้วยคำว่าน้ำค่ะอ้าวมาเลยโรงเรียนใดคิดได้เยอะได้เก่งเขียนสวยวังจิ้นมาช่วยเขียนหน่อยใครนะลายมือสวยเมื่อสักครู่เนี่ยมาเลยมาเลยขึ้นต้นด้วยคำว่าน้ำวันนี้ขึ้นต้นด้วยคำว่าน้ำมีน้ำอะไรบ้างมาเลยค่ะคนอื่นมาเข้าแถวเลยใครคิดได้เข้าแถวทางนี้เข้าแถวทางนี้น้ำอะไรลูกเขียนเลยขึ้นต้นด้วยคำว่าน้ำลูกขึ้นต้นด้วยคำว่าน้ำนะคะนักเรียนปลายทางเขียนให้ตัวโตๆด้วยสวยๆด้วยดูลายมือเพื่อนหรือยังเพื่อนที่มาจากภาคจังหวัดแพร่เขาเขียนสวยหรือเปล่าความหมายด้วยแล้วเข้าแถวหรือยังคะเนี่ยคนมาหลังต้องเข้าแถวค่ะเพลงครูไม่มาอีกแล้วน้ำอะไรบ้างตอนนี้ห้องนี้กำลังแข่งกันเขียนปลายทางคุณครูจิมมี่ว่าไงคะครูจิมมี่บอกว่ารอสักครู่ค่ะครูมิ้งโรงเรียนบ้านปากแหว่งเป็นไงโรงเรียนคุณครูอารีรัตน์คุณครูเหมียวนะคะครูเหมียวโรงเรียนเรียนอะไรอีกแล้วล่ะคะครูเหมียวคะครูเหมียวบอกว่าอยู่ภูเก็ตค่ะครูมิ้งโรงเรียนบ้านโคกเจริญโรงเรียนบ้านวันก่อนเด็กๆบอกครูมิ้งพูดชื่อโรงเรียนหนูผิดนะโรงเรียนอะไรล่ะจำไม่ได้อีกแล้วหินโค้งหินโค้งจังหวัดอะไรนะหินโค้งเอ
ห้องนี้ออกมายืนเต็มกระดานเลยค่ะเพราะคำว่าน้ำมันเยอะค่ะครูมิ้งหนูไม่กลัวหนูเขียนได้อยู่แล้วค่ะคุณครูค่ะบอกว่าสนุกกันมากครับครูมิ้งโอ้โหปีนขึ้นไปบนเก้าอี้เลยนะคะเรามาดูซิว่าเขาได้น้ำอะไรกันบ้างนี่ลูกศิษย์คุณครูสามารถโรงเรียนอะไรเอ่ยโรงเรียนบ้านหนองไฮ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 นะคะบุรีรัมย์เขาบอกว่ากำลังหาน้ำอยู่คุณครูท่านบอกว่ากำลังหาน้ำอยู่ได้น้ำอะไรมาบ้างน้ำแรกก็เป็นลมแล้วน้ำอะไรคะเนี่ยอ๋อน้ำใสน้ำที่เป็นยังไงคะนี่เขียนสวยไหมเนี่ยเขียนสวยไหมคะเขียนให้มันชัดเจนเนี่ยแบบนี้ถ้าสมมุติน่ะครูไปอ่านนี่มันใช่วรรณยุกต์โทไหมเนี่ยไม่ใช่นะคะเนาะแต่ให้ไหมคะให้ไหมให้น้ำใสคือน้ำที่สะอาดใช่ไหมต่อไปคนนี้เล็กนิดเดียวน้ำแข็งใสเหรอนี่ลายมือใครใครมือใครใครคะใครปอระอะไรนะปอระมินถ้าข้างหลังนายเขียนแค่นี้นายก็ตัวเท่ามดไปเลยนะเขียนมันโตหน่อยน้ำแข็งใสอันนี้มาอีกแล้วน้ำอะไรคะน้ำใสน้ำทะเลช่วยกันอ่านน้ำดื่มน้ำตาลน้ำมันน้ำคุณครูอย่าไปดูแผนผังนะนักเรียนครูมิ้งเขาก็แตกไปเรื่อยอย่างนี้นะครูอย่าไปสนใจนะเดี๋ยวครูบอกเฮ้ยครูมิ้งมันจะแตกแบบนี้ได้ไหมแผนผังความคิดจะมาแตกน้ำตาลแล้วเป็นน้ำมันไม่ได้น้ำตาลต้องแตกไปอีกอย่างนะไม่ใช่แบบนี้คุณครูอย่าไปดูนะคะเดี๋ยวผิดหลักการเขียนผังอ่ะมาอีกน้ำอะไรนี่น้ำเค็มน้ำปั่นน้ำก๊อกก๊อกก๊อกเขียนอย่างนี้เปล่าใช่ไหมอ้าวใช่น้ำอะไรอีกน้ำจิ้มน้ำน้ำปะปาหรือน้ำประปาใครเขียนใครเขียนใครเขียนรับผิดชอบเปิดเพื่อนานุกรมมาเลยเดี๋ยวเพื่อนก็จำผิดครูมิ้งก็จำไม่ถูกด้วยใครเขียนเชียงใหม่เหรออแพ้เหรอเขียนแพ้บอกหนูไม่ได้เขียนค่ะอ้าวน้ำประปานะคะไม่ใช่น้ำปะปาต่อไปน้ำกรดไม่ใช่ไปปักกรดน้ำกรดแช่เย็นต้องใช้กรดนี่นะคะน้ำอะไรอีกน้ำส้มสายชูต่อไปน้ำร้อนน้ำขิงน้ำขิงใครเขียนน้ำขิงหัวหน้าน้ำแข็งนะคะน้ำอะไรอีกแม่น้ำลำธารนี่มันขึ้นต้นด้วยแม่ขึ้นต้นด้วยน้ำไหมคะเนี่ยใครเขียนอีกแล้วหัวหน้าอีกนะเขาให้ขึ้นต้นด้วยน้ำเขาไม่ได้เห็นขึ้นต้นด้วยแม่นะคะต่อไปอันนี้เขียนอีกใครอีกอ่ะใครอีกหัวหน้าอีกเขียนแล้วเขียนอีกต่อไปน้ำอะไรคะน้ำทะเลน้ำบ่อน้ำปลาอ่านด้วยน้ำตาลน้ำเขียวน้ำใจน้ำปลาน้ำส้มน้ำตาลน้ำหกคนนี้มาแปลกน้ำหกมันมีหน้าตาเป็นยังไงและมันเป็นชื่อของน้ำชนิดหนึ่งใช่ไหมน้ำหกน้ำหกนี่เป็นอะไรแล้วคะเป
เป็นประโยคแล้วนะน้ำเป็นประธาน6เป็นคำกริยา6ใช่ไหมเทราดกับพื้นเรียกว่าน้ำ6นะไม่ใช่น้ำที่มันมีสีดำสีแดงหรือน้ำอะไรใช่ไหมนะคะอันนี้มันเป็นประโยคแล้วไม่ใช่คำที่มีความหมาย1คำแล้วนะคะไม่เป็นไรต่อไปอันนี้อ่านยังคะน้ำตาลเอาอ่านใหม่น้ำตาลน้ำทะเลน้ำผลไม้น้ำแดงน้ำส้มน้ำค้างอ้าวชอบจังนี่นะคะใครเขียนน้ำค้างดีมากค่ะเป็นความคิดที่ไม่เหมือนชาวบ้านเขาเห็นไหมแสดงว่าเขาต้องเป็นจิ้งหรีดเอ้ยจิ้งอะไรนะจิ้งอะไรนะจิ้งหรีดใช่ไหมที่เสียงดีกินน้ำค้างนะคะตกลงสรุปตายไหมจิ้งหรีดไม่ตายแต่ใครนะไปเรียนน้ำค้างตายลาโง่ใช่ไหมคะต่อไปอะไรคะน้ำผึ้งอันนี้ก็ชอบใครเขียนคะนะคะไม่ค่อยมีคนเขียนเก่งมากแสดงว่าหนูชอบทานน้ำผึ้งเหรอคะเพราะหนูอ้วนนะคะต่อไปอีกหนึ่งน้ำอะไรคะน้ำแดงอันนี้น้ำเฉยๆครูคิดเอาเองครับว่าน้ำอะไรคุณครูต่อให้ก็ได้ครูชอบน้ำคำน้ำคำแปลว่าอะไรคำพูดไงหวานน้ำคำคำพูดที่ไพเราะที่หวานเนาะต่อไปอันนี้อะไรคะน้ำค้างใครเขียนก่อนกันเนี่ยอันนี้ค้างอยู่ข้างล่างอันนี้ค้างอยู่บนใบไม้อันนี้ค้างอยู่บนยอดหญ้าอ้าวไม่เป็นไรต่างต่อไปน้ำน้ำตาหรือน้ำตกคะเนี่ยน้ำตาน้ำตาน้ำตกบอกด้วยว่าป่าละอู่ไม่ป่าละอู่ไม่ได้เหรอแพร่มีน้ำตกไหมคะน้ำตกอหยางเจ้าอีหยางเจ้าน้ำตกชื่อแม่เขินเฮ้ยไม่อยากพูดกับคนเหนือแล้วเจ้าฮะแม่เขินแม่เขินแม่กึ๋งเดี๋ยวพรุ่งเดี๋ยววันนี้จะตามไปเที่ยวด้วยจะได้รู้จักชื่อสักทีนะคะอ้าวมีเหมือนกันนะคะแล้วก็น้ำหนักอ้าวหมดแล้วคำไหนล่ะ